ดีขึ้นค่ะสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปเนาะอันนี้มันเป็นแบบใช่แล้วแต่งานแค่ไหนคะงานในวงการก็ไม่นานมากนะคือซี่ก็จะมีงานเรื่อยๆแบบงานพวกแฟชั่นนั่นแบบอีเวนท์ที่เป็นแฟชั่นโชว์อะไรต่างๆทั่วที่ครับแล้วก็จะเป็นแบบถ่ายนิตยสารอะไรพวกนี้ถ่ายแบบบรรยากาศยังคุ้นเคยเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่แต่ช่วงนี้ดูสดใสมากเลย thank you ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะคะทั้งกายใจแล้วก็สภาวะของทุกอย่างค่ะถ้าเราได้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยของซูซี่เองจะแบบจะทำให้ตัวเองดูไบรท์ขึ้นจะมี energy ที่แบบแข็งแรงแล้วก็ดูสดใสอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีที่เราใช้ในการแบบรักษาใช่เลยใช่เลยเพราะซี่เกิดมาเป็นคนแบบว่าชาติต่างชาติไอ้ชาติที่แบบว่าอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองซิตี้อะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าแบบsmall town girl อะไรประมาณนี้ค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะเอาธรรมชาติมาเป็นเรื่องของจิตใจทำไมเราถึงเลือกจะเอาธรรมชาติมาเป็นเพราะว่าคือซี่ก็เกิดมาอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วมันคือแบบเป็นบ้านของเราอะค่ะจริงบอกได้ไหมรายละเอียดมันยังไงอยู่กับธรรมชาติยังไงค่ะคือธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าสูงที่สุดในโลกนี้คือมันจะให้ความแบบชุ่มชื่นให้ความให้ energy อะค่ะที่ positive ที่มากที่สุดดังนั้นเราจะก็คือแนะนำให้ใครที่แบบดาวๆหรือแบบ energy ต่ำๆเนี่ยไปที่ธรรมชาติมันจะมีคำว่า forest bathing ที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันนะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรื่องจริงเลยนะถ้าเราไปเดินในธรรมชาติเดินในป่าเนี่ยเราจะได้ซับซึมซับสิ่งที่เป็น energy จากต้นไม้จากบรรยากาศนั้นได้ไปไหนมาบ้างที่ผ่านมาไปหลายที่ค่ะใช่ซี่ก็ชอบไปทะเลด้วยทะเลก็มี energy ที่ positive แล้วก็ที่พลังงานเยอะแยะเหมือนกันอันนี้ก็ไปคนเดียวหรือว่าแบบมีเพื่อนๆด้วยที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่ผ่านมาก็พาครอบครัวไปค่ะพอดีเป็นวันเกิดจูซี่พอดีก็เลยแบบก็นึกว่าอยากจะพาครอบครัวทุกคนเลยเนี่ยไปแบบไปทริปกันเพราะเราไม่ได้ไปนานมากแล้วจูซี่ผ่านมาคือมันหนักสำหรับเรามากเลยใช่ไหมก็คือตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะบ้างคือเราต้องดูแลตัวเองแหละครับตอนนี้การสัมผัสก็คือครอบครัวใช่ใช่หลังจากนี้คือเห็นผลงานเรื่อยๆยาวๆเราวางแผนยังไงบ้างครับกับการชีวิตส่วนตัวตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะก็มีงานละครที่ติดต่อเข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่มีที่เรื่องที่แบบเหมาะสมก็ดูต่อๆไปอะค่ะแสดงว่าซูซี่ค่อนข้างเลือกงานพอสมควรในวงการใช่ไหมครับแน่นอนค่ะซี่อยากจะมีผลงานที่ให้ผู้ชมเนี่ยดูแล้วมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีอะไร positive กับตัวเองค่ะนี่แสดงว่าพลังชีวิตของเราก็เต็มร้อยเลยค่ะแน่นอนที่สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะตอนนี้คือถ้าหลังจากนี้คือจะได้เห็นอะไรผลงานอะไรของที่เป็นเรื่องบ้างก็คงจะเป็นพวกงานแบบอะไรต่างๆถ้ามีละครมีหนังที่เราแบบถูกสเปคเราดีแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะซี่ก็จะรับอันนี้เราย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพหรือว่ายังอยู่เชียงใหม่ซี่อยู่เชียงใหม่จ้ะก็คือยังบินไปบินมานี่แหละไม่ใช่อุปสรรคในการรับงานต่างๆไม่เคยเป็นอุปสรรคเลยค่ะค่ะถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราก็ทำอะไรได้ใช่ไหมอย่างนี้ซูซี่แบ่งงานในวงการบันเทิงยังไงบ้างกับชีวิตส่วนตัวปกติแล้วซี่ก็เคยแบบว่าแบ่งชีวิตส่วนตัวกับงานตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะที่ผ่านมาค่ะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากตอนนี้ก็ยังวงการบันเทิงเท่าไหร่เพราะเมื่อก่อนอาจจะมาชีวิตส่วนตัวคนละครึ่งใช่ใช่ก็ประมาณนี้ละค่ะคือทำกำลังลุยเต็มที่ก็คือก็มีลุยเต็มที่แหละแต่ว่าไม่ถึงกับคราวที่แล้วที่แบบทำงานอาทิตย์ละ7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ช่วงที่ผ่านมาเหมือนคนก็จะเอาแบบซูซี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจเรื่องความสตรองของเราเหมือนกันค่ะจริงๆอยากบอกอะไรคนที่เขาแบบเราก้าวผ่านเรื่องทุกอย่างในชีวิตไม่ได้คือความสุขเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับตัวเราเองนะคะอยู่กับที่ perspective ก็คือมุมมองของเราเองคือถ้าเรามองสิ่งที่มันแบบอาจจะ
ดาวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เรามองมันในวิธีที่ดีในทางที่ positive แล้วเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเลยattitude ของเราจะดีแล้วเราก็จะผ่านอะไรไปได้ด้วยดีแล้วค่ะจะมีส่วนเยอะเลยเนาะค่ะคนรอบข้างครอบครัวใช่แล้วอีกอย่างคนครอบคนรอบข้างเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่แบบว่ามี energy ที่ดีเราก็จะผ่านไปด้วยดีด้วยกันหมดใจก็ให้กำลังใจเยอะใช่ค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยก็ไม่ใช่แค่แฟนคลับนะคะทุกคนพี่ๆนักข่าวด้วยนะคะสื่อต่างๆทุกคนในประเทศไทยเลยค่ะคืออยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้ซูซี่มาตลอดเลยค่ะยิ้มสู้ได้ค่ะน้องยิ้มสู้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะบอกว่าเล่นตันมากๆ